สวัสดีครับผมตอม iMod นะครับผมข้างหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์จากแบรนด์ ZMI ครับรอบนี้ผมมีมาให้ชมทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะครับกำลังไฟตั้งแต่20วัตต์33วัตต์ไปจนถึง65วัตต์นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ได้กับทั้งฝั่งของ iPhone 12 series 13 series iPad รวมไปถึงเครื่อง Mac ด้วยนะครับทั้ง3รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวจุดเด่นของแต่ละรุ่นให้ได้ฟังกันนะครับiPhone 13รอบนี้นะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12เมื่อเราซื้อมาเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับเพราะว่าในกล่องนั้นจะมีเพียงสายชาร์จเส้นเดียวมาให้นะครับซึ่งสายชาร์จจะเป็นแบบ USB-C to Lightning ที่รองรับการชาร์จเร็วผ่านเทคโนโลยี Power Delivery นะครับดังนั้นครับถ้าหากใครซื้อ iPhone 13มาเป็นเครื่องแรกและยังไม่มีอะแดปเตอร์นะครับสิ่งที่เราจำเป็นก็คือจะต้องหาอะแดปเตอร์มาใช้งานร่วมกันผมขอแนะนำอะแดปเตอร์จากทางฝั่งของ Apple ก่อน Apple มีให้เลือกซื้อเหมือนกันนะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์นะครับผม30วัตต์ก็มีให้เลือกเช่นกัน20วัตต์ก็จะเหมาะกับอุปกรณ์ที่ฝั่งของ iPhone นะครับที่ไม่ได้กินกำลังไฟสูงๆมากนะครับผมแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าหากเราจะนำมาใช้กับ iPhone 13ผมแนะนำว่าต้องซื้อกำลังไฟที่สูงกว่า20วัตต์นะครับอีกตัวนึงครับเป็นอะแดปเตอร์30วัตต์ตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์อย่างเช่นพวก MacBook Air นะครับกำลังไฟสูงสุดจะสามารถชาร์จได้ที่30วัตต์นะครับและในช่วง iPhone 12เปิดตัวมานั้นนะครับทาง ZMI ก็มีการปล่อยสินค้าตัวนึงออกมานะครับเป็นอะแดปเตอร์ในรุ่น HA716 นะครับตัวที่เราเห็นอยู่ในมือตอนนี้นะครับ ZMI รุ่น HA716 นั้นจุดเด่นของเขาคือเป็นอะแดปเตอร์ที่ขนาดเล็กนะครับถ้าหากเทียบกับทางฝั่งของ Apple เห็นไหมครับว่าอะแดปเตอร์ของทาง Apple จะใหญ่กว่าแม้ว่า2รุ่นนี้เนี่ยกำลังไฟจะเท่ากันนะที่20วัตต์นะครับแต่ถ้าว่าของทางฝั่ง ZMI จะเล็กและที่สำคัญคือราคาประหยัดกว่านะครับZMI รุ่น HA716 ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่299บาทนะครับผมแล้วก็เผื่อว่าบางคนอยากจะได้สายชาร์จร่วมด้วยนะครับก็จะไปซื้อสายชาร์จอีกเส้นหนึ่งมาสำรองดังนั้นครับในปี2021นี้นะครับทาง ZMI ก็เลยเอาใจผู้ใช้ครับโดยการรวมแพ็กเกจครับเป็นหัวชาร์จในรุ่น HA716 นะครับบวกกับสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning นะครับรวมไว้ในกล่องเดียวนะฮะเราก็จะได้สินค้า2ตัวไปเลยนะครับผมในราคา599บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1แพ็กเกจที่ใครอยากจะได้อะแดปเตอร์บวกกับสายชาร์จสำรองไว้อีกสักเส้นนะครับเผื่อว่าอยากจะเอาไว้ที่ออฟฟิศหรือว่าเอาไว้ในรถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจรุ่นประหยัดนะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับล่าสุดมีการปล่อยสินค้าตัวใหม่นะครับจาก ZMI โดยใช้เทคโนโลยีแกนนะครับหรือว่าแกเรียมไนไตรด์เข้ามานะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับผมในรุ่น HA715 ที่มาพร้อมกำลังไฟ33วัตต์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในกล่องนะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นอย่างแรกเลยนะครับอะแดปเตอร์มีขนาดเล็กมากครับเนี่ยถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของทาง Apple นะครับเล็กลงกว่ากันเยอะเลยนะครับผมดีไซน์มาพร้อมสีดำนะครับขนาดเล็กแล้วก็ตัวขาปลั๊กนะครับตัวนี้จะไม่สามารถพับงอได้นะจะมี USB-C มาให้1พอร์ตนะครับที่อยู่ด้านบนมาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery นะครับที่รองรับกำลังไฟ33วัตต์เห็นไหมครับนอกจากตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับทาง ZMI เขายังแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับซึ่งสายชาร์จที่แถมมาให้นั้นจะเป็นสายชาร์จ USB-C to USB-C นะครับสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับเผื่อว่าเราจะนำไปชาร์จกับทางฝั่งของ iPad นะครับ iPad อย่าง iPad Mini 6 iPad Air รุ่นที่4 iPad Pro นะครับสามารถใช้สายชาร์จเส้นนี้ในการชาร์จได้เลยนะครับความยาว 1.5 เมตรครับรองรับกำลังไฟสูงสุดที่100วัตต์ตัวนี้ข้อดีของเขาจะอยู่ที่เรื่องของขนาดเล็กนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะครับถ้าหากชาร์จร่วมกับทางฝั่งของ iPhone นะครับ 0-50% เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จที่30นาทีนะครับส่วนทางฝั่งของ iPad นะครับถ้าเรานำไปชาร์จจะใช้ระยะเวลาประมาณ45นาทีนะครับจะทำให้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาจาก 0-50% นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับ iPhone 13ด้วยนะเพราะว่า iPhone 13 series นั้นทางทีมงานได้ทดสอบแล้วว่ารองรับการชาร์จที่กำลังไฟสูงสุดถึง28วัตต์เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราไปเลือกซื้อรุ่นเล็กที่เป็น20วัตต์กำลังไฟอาจจะยังไม่ได้สูงเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าใช้ตัว33วัตต์เนี่ยจะได้กำลังไฟสูงสุดนะครับที่เพียงพอต่อความต้องการของทางฝั่งของ iPhone 13 series นะครับสามารถชาร์จร่วมกับ MacBook Air ได้ด้วยนะเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่มาพร้อม MacBook Air อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเขาจะมาพร้อมอะแดปเตอร์ขนาด30วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกำลังไฟ33วัตต์ชาร์จได้แน่นอนครับนึกสภาพดูดิพก MacBook Air เครื่องนึงนะครับ
แล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปเสียบชาร์จนะฮะตัวเล็กมากๆเลยนะครับพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะฮะดังนั้นนะครับสำหรับรุ่นกำลังไฟ33วัตต์ตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครใช้ทางฝั่งของ iPhone 13 Series ควรจะเลือกซื้อรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับและบวกไปถึงผู้ที่ใช้ทางฝั่งของ iPad ด้วยนะ iPad mini iPad Air iPad Pro หรือว่า iPad ทุกรุ่นนะครับแนะนำว่าตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่านอกจากจะได้กำลังไฟที่สูงเขายังแถมสายชาร์จที่เป็น USB-C อีกเส้นมาให้เราด้วยนะก็จะถือว่าเป็นได้สายชาร์จเพิ่มอีก1เส้นเลยนะครับผมมาต่อมาในรุ่นที่3ครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่65วัตต์สำหรับ ZMI ในรุ่น HA729 นะครับจุดเด่นนะครับใน ZMI รุ่น HA729 ตัวนี้นะครับอยู่ที่กำลังไฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกำลังไฟสูงสุดที่65วัตต์นะครับตัวขาพับของเขาเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะแล้วก็เขาแถมสายชาร์จมาให้ด้วยสายชาร์จจะเป็นหัว Type C นะครับ USB-C to USB-C ความยาว 1.5 เมตรเช่นกันครับผมแล้วก็รองรับกำลังไฟสูงสุดที่100วัตต์นะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีหัวชาร์จมาให้ทั้งหมด2พอร์ตได้แก่พอร์ต USB-A 1ช่องนะครับและพอร์ต USB-C 1ช่องพอร์ต USB-A นะครับสามารถส่งกำลังไฟได้สูงสุด18วัตต์นะครับส่วนด้านล่างนะครับ USB-C สามารถส่งกำลังไฟได้สูงสุดที่65วัตต์นะครับขนาดค่อนข้างที่จะเล็กเหมือนกันนะครับมาพร้อมเทคโนโลยี GaN หรือว่า Gallium Nitride เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราลองเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะเนี่ยความกว้างนะครับจะพอๆกันเลยแต่แตกต่างกันที่เรื่องของความสูงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบนะคือเขามาพร้อม2พอร์ตนี่แหละเราสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ได้2อันพร้อมกันเลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะนำไปชาร์จ Apple Watch นำไปชาร์จกับ iPhone ร่วมกันได้เลยหรือว่าจะชาร์จ Mac ไปเครื่องนึงชาร์จ Apple Watch ไปด้วยหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็แถมสายชาร์จมาให้ก็ถือว่าเป็นอีก1อุปกรณ์เสริมที่เราได้มาด้วยกับตรงนี้นะครับมาสรุปในเรื่องของราคากันนะครับผมตัวเล็กสุดเลยนะครับ20วัตต์ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่299นะครับผมและอันดับต่อมานะครับในรุ่นที่2เนี่ยที่มีการนำอะแดปเตอร์20วัตต์มาพ่วงกับสายชาร์จ USB-C to Lightning นะครับแพ็คเกจนี้ราคาจะอยู่ที่599บาทนะครับและในรุ่นที่3นะครับเป็นหัวชาร์จกำลังไฟ33วัตต์นะครับที่มาพร้อมสายชาร์จ USB-C to USB-C นะครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ที่599บาทนะครับส่วนรุ่นใหญ่สุดนะครับกำลังไฟ65วัตต์ตัวนี้นะครับผมที่มาพร้อมสายชาร์จ USB Type-C มาให้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีพอร์ตชาร์จ2อันมาให้นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่899บาทนะครับถือว่าดีไซน์สวยงามเล็กพกพาง่ายได้สายชาร์จมาเพิ่มอีก1เส้นเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์3ขนาดที่เรานำมาให้ชมกันนะครับเผื่อว่าใครกำลังมองหาอุปกรณ์ชาร์จดีๆนะครับก็แนะนำสำหรับ ZMI ที่เรานำมาให้ชมกันรอบนี้และที่สำคัญครับแบรนด์ ZMI เนี่ยเขาให้การรับประกันสินค้ามาถึง2ปีนะครับถ้าอุปกรณ์ตัวไหนนะครับมีปัญหานะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีภายในระยะเวลา2ปีนะครับประหยัดด้วยกำลังแรงด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับคุณภาพนั้นใกล้เคียงกับทางฝั่งของ Apple เลยนะครับแต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่ประหยัดมากกว่านะครับถ้าหากใครสนใจสั่งซื้ออะแดปเตอร์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ